สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชัน LG ThinQ นะครับกับเครื่องซักผ้าฝาบน LG นะครับรุ่นขนาด25กิโลนะครับ Porter Direct Drive นะครับการเชื่อมต่อดังกล่าวนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับที่ใช้ระบบ Android นะครับกับเครื่องซักผ้า LG นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็นำมือถือนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LG ThinQ นะครับแบบนี้นะครับทำการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวแอป LG ThinQ เรียบร้อยแล้วก็อินสตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันเข้าไปนะครับก็จะมีการแนะนำของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับให้เข้าถึงนะครับให้ตัวแอปเข้าถึงตัวมือถือได้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแอปนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับของการติดตั้งนะครับก็จะมีทั้งตัวเข้าสู่ระบบด้วย Amazon นะครับเข้าด้วย Google Gmail นะครับแล้วก็ Facebook หรือเข้าสู่บัญชี LG นะครับแล้วก็เข้าสู่ด้วยระบบ Facebook ดีกว่านะครับจะได้ง่ายต่อการเข้าถึงนะครับก็หน้าเขาจะเป็นขึ้นมาหน้านี้นะครับการแจ้งเตือนของตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับก็จะมีบอกวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ก็คือเพิ่มผลิตภัณฑ์ก็กดบวกนะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับแล้วกดเราจะกดว่าไม่ต้องแสดงอีกก็ได้กดทิ๊กถูกนะครับหรือว่าจะกดเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าเป็นคำแนะนำและข้อหลักนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับระหว่างตัวเครื่องซักผ้านะครับกับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับทีนี้เริ่มแรกเรากดเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับบนแอปพลิเคชัน LG ThinQ นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของให้เราทางแอปเนี่ยจะมีการแนะนำให้เราตรวจสอบในการเงื่อนไขในการเชื่อมต่อของตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะครับ LG ThinQ กับตัวเครื่องซักผ้าฝาบนเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของ LG เนี่ยยังไม่รองรับสัญญาณในเครือข่าย 5G นะครับก็คือให้ไปสังเกตว่าเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยเป็น 5G หรือเปล่าตอนที่เราเชื่อมต่อไวไฟเราเตอร์ตอนนั้นไว้นะครับให้เชื่อมต่อกับตัว 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขต่างๆกับตัวแอปพลิเคชันที่ระบุไว้นะครับว่ามีเงื่อนไขใดไหมที่เราไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ให้ดำเนินการแก้ไขตามนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือให้กดตกลงนะครับกดเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับหลังจากนั้นเขาบอกให้เรากดเปิดเครื่องจริงๆแล้วเราก็เปิดเครื่องก่อนก็ได้หรือจะเปิดตามแอปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากดปุ่ม Wi-Fi ซึ่งปุ่ม Wi-Fi จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับกดค้างไว้นะครับ3วินาทีจะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์รูป Wi-Fi กระพริบดังนี้นะครับนะครับแล้วก็รอดูว่าดังนั้นเราให้กดถัดไปเครื่องก็กำลังจะทำการเชื่อมต่อระหว่างตัวแอปนะครับกับตัวproduct นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับผมก็คือว่าเขาจะให้เราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายที่เราเชื่อมต่อเราเตอร์ในบ้านเราไว้นะครับอย่างเช่นเรามีการเชื่อมต่อตรงนี้ไว้เนี่ยเราก็ใส่รหัสผ่านของเราเตอร์บ้านเรานะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดทำการเชื่อมต่อนะครับเครื่องจะทำการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างแอปกับตัวเครื่องซักผ้านะครับก็รอให้เขาเนี่ยดาวน์โหลดครบ 100% นะครับเดี๋ยวนะก็คือว่าหลังจากที่เราลงระเบียบผลิตภัณฑ์มาแล้วครับเขาจะมีในเรื่องของGmail ต่างๆนะครับให้เราดูนะครับว่ามีการลงทะเบียนไปแล้วถ้าคนทะเบียนลงทะเบียนแรกจะเป็นคนนี้นะครับแล้วก็ไล่มาจนเป็นคนปัจจุบันนะครับว่ากดตกลง
ลังจากที่มาด้านนี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยกดปุ่มการควบคุมระยะไกลการควบคุมระยะไกลก็คือว่าในกรณีเนี้ยเราทำการลงทะเบียนตัวผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถตกปุ่มหน้าเครื่องได้ปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดปุ่มในเรื่องของตัวควบคุมการทำงานระยะไกลแล้วเนี่ยก็คือปุ่มรีโมทสตาร์ทซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับสายลักลูกกุญแจตัวเครื่องจะติดนะครับแล้วก็เราจะกดปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้เลยนะครับยกปุ่มสตาร์ทก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับยกเว้นปุ่ม power ปุ่มเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ทีเนี้ยในตัวการทำงานดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าเราจะคอนโทรลตัวเครื่องซักผ้าจากตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับสมมติว่าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอโปรแกรมแรกเลยก็คือโปรแกรมผ้าสกปรกมากนะครับถ้าเราต้องการทำงานเลยเราก็กดเริ่มสตาร์ทเลยก็ได้อย่างนี้นะครับเครื่องก็จะเข้าไปอยู่โปรแกรมผ้าสกปรกมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเวลาตรงนี้กับตัวเครื่องจะตรงกันนะครับเราจะหยุดเองก็ได้นะครับเราก็กดหยุดก็หลังจากนี้แล้วนะครับถ้าเราสามารถกดเริ่มหรือหยุดได้นะครับในกรณีนี้ก็คือตัวเครื่องก็จะรันเวลาโชว์หน้าเครื่องเหมือนกับตัวเครื่องนะครับในกรณีถ้าเราจะกดปิดเครื่องจากตัวเครื่องเนี่ยก็กดปิดได้นะครับกดปิดอย่างนี้แต่ถ้ากดปิดแล้วเนี่ยเราจะเปิดเครื่องไหนจากในแอปไม่ได้นะครับเราต้องมาเปิดกับตัวเครื่องนะครับเราลองดูนะครับปิดเครื่องโอเคเห็นไหมครับว่าตัวเครื่องเนี่ยจะปิดไปเลยแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับในแอปจะไม่มีปุ่มให้เปิดเครื่องนะครับเวลาจะเปิดเครื่องเราก็ต้องมาเปิดที่ตัวเครื่องในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานอีกรอบเราก็ต้องมากดปุ่มรีโมทสตาร์ทไว้ก่อนก็จะมีสัญลักษณ์ไฟติดแล้วก็เป็นลูกกุญแจนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมอื่นโดยโปรแกรม normal ก็คือโปรแกรมแรกเริ่มอันดับแรกนะครับเวลาตัวเครื่องก็จะโชว์เหมือนกันนะครับส่วนภายในเนี่ยที่จะเห็นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะปรับในเรื่องของเวลาหรือเรื่องการล้างเพิ่มการล้างได้นะครับตัวเครื่องจะถูกฟิกไว้เลยนะครับส่วนข้อมูลถัดมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหมวดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะไปแก้ไขตัวเครื่องหรืออื่นๆได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับก็ทางลูกค้าเนี่ยสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตรงนี้ได้นะครับในตัวแอปก็จะมีคำแนะนำบอกอยู่นะครับก็จะเป็นการสรุปในเรื่องของการใช้งานของตัวแอปพลิเคชัน LG ThinkQ กับเครื่องซักผ้าฝาบนในการเชื่อมต่อไว้ผ่านทาง Wi-Fi นะครับในตัวมือถือที่เป็นระบบ Android นะครับ